ยังคงไม่แน่ชัดสำหรับเรื่องราวความรักของซุปตาอั้มพัชราภากับหวานใจไฮโซพกหลังจู่ๆนางเอกสาวได้อันฟอนโลลบรูปคู่กับไฮโซพกเกลี้ยงทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตเดากันต่างๆนานาล่าสุดแฟนคลับตัวยงของสาวอั้มได้โพสต์แสดงความคิดเห็นในเพจหนึ่งเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรากำลังส่องไอจีอยู่พอดีตอนที่อั้มอันฟอนคุณพกก็คือมีช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มจะเที่ยงคืนคุณพกลงสตอรี่อยู่ที่งานวันเกิดเพื่อนร้องเพลงอยู่เลยแต่ลงได้แป๊บหนึ่งก็ลบออกแล้วอั้มก็ลงรูปห้องนอนจากนั้นก็อันฟอนและลบรูปคู่ออกหมดถ้าให้เดาคงแบบคุณพกไม่ได้บอกอั้มว่าไปงานวันเกิดเพื่อนต่อเพราะตอนเย็นหลังงานครึ่งพวกนางก็เจอกันแล้วสำตอนเที่ยงเมื่อวานยังแฮปปี้จะไปยุโรปกันอยู่เลยที่คุณพกไปทานข้าวกับเพื่อนฝรั่งสตอรี่ยังอยู่ปกติแต่สตอรี่ไปงานวันเกิดเพื่อนลบออกแล้วแต่ไม่ทันไงอ้ําเห็นก่อนนางคงแบบไปงานเพื่อนไม่บอกนางโกหกนางนี้เพราะนางบอกไม่ชอบพอชอโกหกโทรหาต้องรับตอนนั้นคงโกรธมากหัวร้อนลบรูปอันฟอนตัดขาดส่วนคุณพกก็ยังเฮฮาร้องเพลงกับเพื่อนต่อตอนอั้มอันฟอนลบรูปคู่พิตต้าก็ลงสตอรี่คุณพกร้องเพลงปกติคงยังไม่รู้ตัวตอนนี้อั้มคงเย็นลงแล้วอาจจะกลับมาดีกันหรือขาดกันไปเลยไม่รู้ได้แค่อยากบอกว่าเรื่องมันเล็กจริงๆแต่อั้มโกรธแรงสุดๆ